เรื่องราวของศาลรัฐธรรมนูญพักหน้าที่คุณประยุทธ์ถ้าท่านดูจากฉากที่ผมจัดไว้ให้ท่านนี้ท่านจะเห็นคุณประยุทธ์กับคุณประวิตรเป็นตัวละครสองตัวจริงๆมีอีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวที่เป็นหนึ่งใน4สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปและเป็นคนสำคัญที่อาจจะเป็นนายกไม่รักษาการครับเป็นนายกจริงๆคือคุณอนุทินชาญวีรกูลแต่ก่อนจะถึงคุณอนุทินนั้นผมอยากให้ท่านเห็นว่าเมื่อวันจันทร์เนี่ยผมได้พูดเรื่องคุณประยุทธ์ก่อนจะถึงวันที่24ว่าคุณประยุทธ์จะลาออกไหมผมบอกว่าไม่มีทางลาออกสองรัฐศาสตร์รัฐธรรมนูญจะตัดสินยังไงผมบอกว่าอันนี้เป็นที่รู้กันว่าศาลรัฐธรรมนูญคือสตสศาลตามสั่งดังนั้นที่ผมพาดหัวไว้เมื่อวันจันทร์ตอนที่หนึ่งว่าปาระพันห่อด้วยราชาราชาก็เหม็นข่าวปาคละคลุ้งปาล่าหรือปรายุทธ์ล้าพันห่อด้วยใบพันห่อด้วยราชาราชาก็เหม็นข่าวปรายุทธ์คละคลุ้งคือคุณประยุทธ์นี่เหม็นที่สุดแล้วครับคนต่อต้านทุกหย่อมหญ้าเราทำโพลมาหลายครั้งรวมตลอดทั้งโพลในประเทศจากสถานีโทรทัศน์ต่างๆที่เขาทำโพสต์ไม่มีใครเอาคุณประยุทธ์แล้วเรื่องนี้รัชกาลที่10ก็ทรงทราบดีทีนี้เราก็เห็นว่ารอ10เนี่ยอุ้มประยุทธ์มา3ปีที่ว่าอุ้ม3ปีนี่ไม่ใช่ก่อนหน้านั้นไม่ได้อุ้มนะครับแต่คุณประยุทธ์มีอาการร่อแร่ตั้งแต่ประชาชนลุกขึ้นขับไล่เสนอเรื่องขอแก้รัฐธรรมนูญเสนอเรื่องขอให้คุณประยุทธ์ออกไปรวมตลอดมาถึงเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตจากโควิดและวิกฤตซ้ำสองคือยูเครนคุณประยุทธ์แก้สถานการณ์ไม่ได้คนเดือดร้อนมา 2-3 ปีคนบาดเจ็บล้มตายประชาชนลุกขึ้นขับไล่คุณประยุทธ์ก็ใช้วิธีการออกกฎหมายใช้ภาวะฉุกเฉินจับรอสิบก็ไม่สนสถานการณ์เคลื่อนมาเรื่อยๆรอเป็นจังหวะที่รอ10จะช่วงชิงหัวใจประชาชนได้ตั้งแต่ปี2563รอ10ก็ไม่ทำทิ้งปล่อยไว้จนถึงนาทีสุดท้ายตอนนี้ต้องถือว่าเป็นนาทีสุดท้ายนะครับแต่จริงๆมันยังไม่สุดท้ายหรอกยังมีไปอีกหลายเกมแต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นเรื่องของความไม่เป็นประชาธิปไตยความวุ่นวายที่กำลังเกิดขึ้นวันนี้กาดอกจันเลยครับว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของระบบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยผมบอกกับท่านไปแล้วว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยนี่มันเปลี่ยนประยุทธ์ไปนานโดยสันติแล้วก็ประเทศชาติก็เดินหน้าไปแล้วดังนั้นการที่รอสิบใช้อำนาจแทรกแซงทางการเมืองทำให้เปลี่ยนคุณประยุทธ์ไม่ได้คุณประยุทธ์ก็มั่นใจมีปัญหาเมื่อไหร่ก็เอาเงินไปถวายรอสิบจัดงบประมาณประจำปีก็ให้รอสิบเต็มที่จัดงบกลาง600,000 ล้านทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ไม่เป็นประชาธิปไตยทำให้คุณประยุทธ์ดื้อรั้นอยู่ได้นะครับทีนี้พอมาถึงศาลรัฐธรรมนูญให้พักหน้าที่คนก็สงสัยสิเอ๊ะตกลงศาลรัฐธรรมนูญทำหน้าที่โดยสุจริตให้พักหน้าที่หรือว่าสับขาหลอกเรามาดูข่าวต่างๆที่พาดหัวและที่เป็นประเด็นสำคัญแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์พอวิเคราะห์เสร็จแล้วเราจะบอกทิศทางมาดูข่าวที่ขาดหายไปข่าวแรกครับอาจารย์จรัญภูริภัยคนละจรัญกับพักดีธนาคุณนะครับเหมือนต้องพูด2จรัญจรัญ
ดิษฐาพิชัยนักประชาไตยผู้ลี้ภัยอยู่ฝรั่งเศสกับจันทร์ภักดีธนกุลสารสายวังจันทร์ได้พูดถึงปัญหาที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเนี่ยก่อนแล้วบอกว่าอีก3วันจะให้ประยุทธ์อยู่หรือไปรีบตัดสินพระทัยอันนี้ชัดเจนนะครับอยู่ต่างประเทศคือส่องกล้องไปที่รอสิเพราะวันนี้ชัดเจนที่สุดก็คือรอสิเป็นคนควบคุมระบบแล้วอาจารย์จรัญจึงบอกให้ดูที่รอสิปรากฏระหว่างเข้าได้เข้าเข็มอาจารย์จรัญบอกว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์อยู่ในอำนาจต่อไปคือประยุทธ์ยังไม่หลุดนะครับแค่พักหน้าที่อาจารย์จรัญมองด้วยสายตาของนักต่อสู้ผู้ลี้ภัยว่าวันนี้ประยุทธ์อยู่ในอำนาจต่อไปเป็นการยืนยันสัจธรรมในประวัติศาสตร์โลกและประเทศไทยจอมเผด็จการจะไม่ลงจากอำนาจเองมีประชาชนขับไล่หรือพวกเดียวกันโค่นล้มเท่านั้นร่วมกันขับไล่ประยุทธ์นี่คือในสายตาของอาจารย์จรัญมองว่าประยุทธ์ไม่ไปครับแล้วรอสิบก็จะเอาอุ้มประยุทธ์กลับนี่เป็นการสาปขาหลอกพอมีคำวินิจฉัยออกมาชัดเจนอาจารย์จรัญบอกว่าอย่าพึ่งดีใจศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องให้วินิจฉัยกรณีพลเอกประยุทธ์เป็นนายก8ปีอย่างเป็นเอกฉันท์และมีมติ5-4สั่งประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาเพราะอาจเป็นการหลอกลวงเพื่อลดกระแสขับไล่ซึ่งชนชั้นปกครองไทยถนัดมากปราบปรามและหลอกลวงอาจารย์จรัญมองว่าเป็นการสับขาหลอกและอาจารย์ก็อาจารย์จรัญท่านจะพูดถึงว่าท่านได้รับทราบข่าวมาว่าอีก2เดือนจะมีการวินิจฉัยว่าประยุทธ์จะไปหรือเปล่าอาจารย์จรัญบอกว่าได้ข่าวแล้วรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เวลา2เดือนแล้วมีคำวินิจฉัยว่าประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปดังนั้นประชาชนผู้รับประชาธิปไตยต่อต้านระบบเผด็จการจะต้องเคลื่อนไหวขับไล่ประยุทธ์กดดันศาลและชนชั้นปกครองมิให้ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีทุกทางที่ทำได้เรื่องนี้นี่เป็นความเห็นส่วนตัวอาจารย์จรัญผมเก็บมาให้ท่านดูเท่านั้นเองแต่ที่ผมจะวิเคราะห์ต่อไปนี้มีส่วนหนึ่งเหมือนกับอาจารย์จรัญมีอีกส่วนหนึ่งแตกต่างจากอาจารย์จรัญผมให้ท่านดูข่าวหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ลงข่าวคุณประยุทธ์ทุกฉบับนะครับตั้งแต่กรุงเทพธุรกิจที่ผมเอากรุงเทพธุรกิจมาก่อนนี่เพราะเขียนดักดีและเกินพาดหัวประยุทธ์คือ9-0นี่คือเป็นมติรับพิจารณาเรื่องของประยุทธ์8ปีมันมี2มตินะครับอันที่2 5-4ประยุทธ์ให้ประยุทธ์พักหน้าที่5ไม่ให้พักหน้าที่5-4ใน5-4นี้เป็นผลทำให้หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษแบงคอกโพสต์ไทยรัฐเดลินิวมติชนทุกฉบับครับพูดเรื่องประยุทธ์พักหน้าที่ทำไมจึงพูดว่าเรื่องประยุทธ์พักหน้าที่เป็นเรื่องใหญ่มันเรื่องใหญ่จริงๆเพราะนี่คือการสัญญาณว่าสิ้นสุดอำนาจคสช.จะสิ้นสุดยังไงประวิตรยังอยู่จะป๊อกยังอยู่ใช่ครับแต่สัญลักษณ์มันเป็นการสิ้นสุดเด็ดขาดแล้วสิ้นสุดยังไงถ้าเกิดรอสิบยังเอาประยุทธ์มานั่นสิเป็นปัญหาว่าจะให้มาหรือเปล่า
นี่คือหนึ่งใน4ประเด็น4ทางออกใหญ่ๆที่ผมจะคุยกับท่านแต่ให้ท่านดูนี่ก่อนครับก่อนที่เราจะวิเคราะห์เป็นเหตุเป็นผลจากหนังสือพิมพ์ต่างๆหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ที่พาดหัวทุกฉบับเราต้องวิเคราะห์สถานะแต่ละตอนแต่ละตอนเพื่อจะเก็บรายละเอียดยกตัวอย่างง่ายๆมีข่าวว่าศาลรัฐธรรมนูญที่24จะมีการแถลงข่าวใหญ่ผู้สื่อข่าวไปรอฟังกันใหญ่เลยแล้วก็งดการแถลงข่าวแล้วก็ลงข่าวแค่นี้ครับเมื่อลงข่าวแค่นี้ถ้าทุกคนอ่านข่าวเผยก็ผ่านไปอ้าวแล้วก็มีการไม่มีการแถลงข่าวแล้วก็ส่งข่าวออนไลน์ว่าตกลงให้พักหน้าที่5-4ถ้าท่านผ่านข่าวนี้เลยไปโดยไม่ตั้งประเด็นหรือไม่หาข่าวข้อมูลเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นที่จะบอกสถานการณ์ต่อไปครับผมเจาะประเด็นตรงนี้ก่อนว่าทำไมจึงมีการแถลงข่าวกระเลิกว่าจะมีการแถลงข่าวสำคัญทำให้นักข่าวไปคอยกันแล้วก็อยู่ๆก็เงียบไปเฉยๆตรงนี้ขมวดประเด็นการดอกจันไว้ว่ามันเป็นเรื่องชุลมุนครับความชุลมุนนี้แสดงให้เห็นว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมันป่วนกลับไปกลับมาทีแรกว่าจะแถลงข่าวว่าประยุทธ์รอดหรือประยุทธ์ไม่รอดอันนี้ผมก็ยืนยันก่อนนะครับว่าข่าวตรงเนี้ยบอกได้เพียงแค่เป็นความปั่นป่วนเพราะมันกลับไปกลับมาแน่นอนทำไมที่กลับไปกลับมา 1. อาจจะเกิดจากอำนาจพิเศษสั่งการลงมา 2. เป็นการงัดข้อกันระหว่างประวิตรกับประยุทธ์โดยอำนาจพิเศษเบื้องบนไม่ได้ยุ่งเลยตรงนี้ถ้าฟังจากข้อมูลข่าวสารที่เราเชื่อว่ากษัตริย์ครอบงำสั่งการศาลได้ตลอดเวลานั้นผมวิเคราะห์กับท่านมาแล้วว่าประยุทธ์ล้าพันห่อด้วยราชาราชาก็เหม็นข่าวปากคละคลุ้งผมพูดกับท่านวันจันทร์และก่อนหน้านี้ผมก็บอกว่ารัชกาลที่10นั้นเขารู้เรื่องไม่ใช่ว่าเขาไม่เอาเรื่องเอาราวคนเป็นกษัตริย์ผ่านมากุฎราชวงศ์เป็นมกุฎราชวงศ์มกุฎราชวงศ์ตีนกษัตริย์ตั้งหลายปีเขารู้เรื่องแต่หลายคนมองอคติกับรอสิว่าไม่รู้เรื่องมั่วแต่เรื่องเสพสุขที่มนุษย์มันก็ชอบทุกคนนะแต่ว่ารู้เรื่องมันต้องรู้เรื่องผมก็มองว่าเขารู้เรื่องว่าประยุทธ์นี่มันเหม็นเต็มที่แล้วอุ้มก็คงอุ้มไม่ไหวแต่ว่าหาคนถูกใจยังไม่ได้นะครับใครก็ยังไม่ได้รางใจแต่เรื่องนี้ข้อสมมติฐานเบื้องต้นก่อนว่ารอสิบน่าจะปล่อยมือครับคำว่าปล่อยมือนี้ไม่ได้หมายความปล่อยตลอดกาลนะครับค่อยมาแก้ปัญหาที่หลังแต่ระยะแรกไม่อยากยุ่งดังนั้นถ้าข้อสมมติฐานนี้ถูก 5-4 ของมติศาลคือการงัดข้อระหว่างประยุทธ์กับประวิตรตรงนี้มีน้ำหนักมากว่าเกิดจากการงัดข้อระหว่างประยุทธ์กับประวิตรลองกำลังกันแล้วเราย้อนข่าวดูไป2เดือนที่ผ่านมาบก.หนังสือพิมพ์ทุกฉบับจะสั่งให้นักข่าวภาคสนามถามประวิตรตลอดว่าประวิตรจะเป็นนายกไหมสมัยหน้าจะเสนอประยุทธ์หรือเปล่าหรือจะเสนอ2คนสัญญาณว่าประยุทธ์กับประวิตรมันขัดแย้งกันมาตลอดแต่มันไม่แตกกันออกไปที่ผมบอกว่า
วิญญาณมันแตกแล้วแต่ร่างมันยังอยู่เหมือนผีอะครับแล้ววันนี้มันก็มาพิสูจน์ว่ามีความเป็นไปได้สูงคือการงัดข้อระหว่างประยุทธ์กับประวิตรครับการงัดข้อตรงนี้ส่งสัญญาณมาที่คำแถลงของศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าจะมีข่าวสำคัญแล้วก็งดไปเฉยๆแล้วก็ส่งข่าวออนไลน์นี่ประเด็นแรกนะครับประเด็นแรกนี้ที่ทำให้ประชาชนยังงงๆไม่เชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญมีพลังจากประยุทธ์กับประวิตรยัดเข้าไปได้เพราะว่าเราเชื่อว่าเป็นศาลตามสั่ง 100% โดยตรงจากเบื้องบนใช่ครับถ้าเบื้องบนสั่งแล้วแน่นอนศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลรัฐธรรมนูญอ่อนยวบทันทีดูจากข่าวที่ผ่านมาในช่วง8ปีประยุทธ์เจอ4คดีของศาลรัฐธรรมนูญนี่ครับ4คดีคดีที่1เห็นชัดว่าศาลตามสั่งเพราะส่วนใหญ่9ต่อ0หมดเลยครับเมื่อวันที่11กันยายน2562เรื่องคดีถวายสัตว์ศาลรัฐธรรมนูญหาทางออกให้ไม่ได้เพราะประยุทธ์มันแถลงให้สัตยาบันผิดจริงๆครับเลยออกมาเป็นบอกว่าเป็นเรื่องระหว่างศาลกับขอโทษเป็นเรื่องระหว่างกษัตริย์กับนายกเท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวเห็นไหมครับสองเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐประยุทธ์มันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐข้อห้ามรัฐธรรมนูญห้ามเจ้าหน้าที่รัฐสมัครนายกผ่านศาลรัฐธรรมนูญกลายเป็นศาลรัฐธรรมนูญวันที่2ธันวาคม63คดีอยู่บ้านหลวงผ่าน90มาคดีที่4คนก็เลยเชื่อว่าเจ้าสั่งแน่นอนที่ผมบอกกับท่านตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเจ้าไม่มีอิทธิพลต่อศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ครับยังมีครับแต่อายุลาพันห่อด้วยใบขาผมแปลงมาเป็นปายุทธละพันห่อด้วยราชาราชาก็เหม็นข่าวปายุทธคลักคลุ้งเข้าใจนะครับมันไม่ไหวแล้วถ้าข้อมูลนี้ถูกก็คือประยุทธ์จะไม่ได้กลับมาแล้วเลยตามเลยเดี๋ยวผมจะเข้าสู่การวิเคราะห์แต่ขอให้ท่านดูข่าวก่อนเป็นพื้นฐานท่านจะได้พิจารณาไปร่วมกับผมดังนั้นใน4คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญอุ้มประยุทธ์มาตลอดนั่นคือศาลตามสั่งก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นศาลตามสั่งเรื่องยุบพรรคอนาคตใหม่เอาธนาธรออกจากส.ส.สารพัดย้อนไปถึงนูนสมัครทำกับข้าวถ้าท่านบอกให้คนละชุดแล้วไม่ใช่ครับสารนี้แม้จะเป็นคนละชุดเขาก็สลับคนครับบางคนอยู่บางคนไปแต่ที่สำคัญที่อยู่แน่ๆคือคิงคำว่าคิงเอ้าคิงเสด็จสวรรคตแล้วรอเก้าไม่ใช่เครือข่ายคิงคอนเนคชั่นระบบอำนาจของคิงยังคุมอันนี้อยู่ครับนี่คือปัญหาเชิงระบบที่เราต้องจับต้องให้ได้พอเราจับต้องได้แล้วเราจะวิเคราะห์สถานการณ์ได้ทันทีดังนั้นเรามาดูข่าวของ BBC เขาจับประเด็นนี้ดีกว่าแต่ก็ไม่ได้เชื่อเขาทั้งหมดเราจะมาวิเคราะห์ BBC ลงข่าวนี้ด้วยนะครับไม่เฉพาะหนังสือพิมพ์ไทยท่านเห็นรูปแล้วนี่คือผิดจากข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยทุกฉบับหนังสือพิมพ์สื่อสำนักข่าวฝรั่ง BBC เขาเอารูปประยุทธ์ครึ่งหน้าครับครึ่งหน้ามันบอก
เห็นรูปปั๊บบอกทันทีว่าประยุทธ์ลับลับล่อล่อจะไปก็ไม่ไปจะอยู่ก็ไม่อยู่ตัดสินใจไม่ได้ตีความได้สารพัดจากรูปนี้มีความหมายลึกซึ้งพาดหัวว่าสารรัฐธรรมนูญรับตีความนายก8ปีสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่พลเอกประวิตรขึ้นรักษาการนายกแต่ประยุทธ์ก็ไม่ยอมไปครับเห็นครึ่งหน้า อีกครึ่งหน้าไปแล้วดังนั้นเรื่องนี้คนก็ถามกันใหญ่เลยว่าแล้วจะไปยังไงแล้วจะไปยังไงนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกแสดงตัวเป็นกระบอกเสียงนะประยุทธ์เพราะประยุทธ์มันไม่รู้จะสัมภาษณ์ยังไงมันอายเขามันปั่นป่วนมันไม่อยากออกมันนี่คือความไม่เป็นประชาธิปไตยถ้าเป็นประชาธิปไตยประยุทธ์เป็นไปนานแล้วครับมันไม่ต้องถึงสถานการณ์วันนี้ดังนั้นสถานการณ์วันนี้จึงทำให้เกิดสถานการณ์ใหม่ที่ไปตัวเจ้าขึ้นไปอีกเห็นหรือยังเด็กเขาเสนอให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เสียว่าอย่าทรงลงมายุ่งกับเรื่องการเมืองให้อยู่เหนือการเมืองแล้วจะมั่นคงก็ไม่ยอมก็จับไล่จับเด็กวันนี้ก็เพราะระบบอย่างนี้จึงเกิดปัญหาใหม่การตัดสินว่าให้ประยุทธ์พักหน้าที่ไม่ใช่เป็นการพักกระแสไม่ใช่เป็นการผ่อนกระแสให้เบาลงมันกำลังสร้างกระแสให้หนักขึ้นอีกและหนักถึงสถาบันกษัตริย์เพราะอะไรมาดูไอ้เจ้าเล็กรองเลขาธิการไอ้เจ้าอนุชาก็ออกมาแถลงว่าประวิตรจะปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนและปฏิบัติการแทนนายกทั้งหมดโอเคอันนี้แน่นอนนะครับและเรียกร้องให้ประชาชนเชื่อมั่นในกฎหมายและหลักนิติธรรมของบ้านเมืองใครเขาจะเชื่อแล้วไอ้เจ้าอนุชาก็เพราะว่าที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญมันเป็นศาลรัฐธรรมอวยนะครับและผลงานสารรัฐธรรมนูญก็ชัดเจนเป็นสารตามสั่งเพียงแต่ครั้งนี้เป็นเพราะอะไรนี่แหละนี่แหละคือปัญหาดังนั้นอย่าไปเรียกร้องว่าต้องทำอย่างนั้นเนี่ยทำอย่างนี้ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นศาลไม่มีใครเขาเชื่อแล้วครับก็มีเด็กว่าน้องสอนง่ายเนี่ยเด็กอมมือเนี่ยเขาเชื่อเขาก็ฟังดูเท่านั้นแหละส่วนคุณจะได้เป็นยังไงเรื่องคุณทีนี้ทำยังไงแน่นอนครับยุบรักประวิตรรักษาการแน่วันนี้ข้อสรุปคือประวิตรรักษาการแน่คนที่ชี้แจงเจ้าวิษณุเครืองามรองนายกทำตัวเหมือนกับเป็นนายกรักษาการเองเลยครับคอยบอกข้อกฎหมายคอยบอกข้อกฎหมายเพื่อแก้สังคมยอมรับตามนี้เอาละพอฟังได้ครึ่งหูถ้ารักษาการนี่ใน BBC เขาโค้ดข่าวของไอ้เจ้าวิษณุเครืองามวิษณุรองนายกชี้แจงแนวปฏิบัติเมื่อวันที่23ในครม.ว่าหากครม.เห็นควรถ้าจะเป็นคนอื่นได้ไหมก็ได้แหละพูดอย่างนั้นนะหากครม.เห็นควรว่าเป็นคนอื่นมาทำหน้าที่รักษาการก็สามารถทำได้โดยพลเอกประวิตรเองมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่รับหน้าที่มีเหรอประวิตรจะไม่รับไอ้เจ้าวิษณุนี่มาชี้พงให้กระรอกให้มีปัญหาประวิตรเขารับอยู่แล้วครับมีช้อยเดียวที่ไม่รับคือเจ้าไม่ให้เป็นก็วันนี้ยังไม่มีสัญญาณครับดังนั้นไอ้เจ้าวิษณุมาบอกว่าเปลี่ยนตัวก็ได้ไม่ต้องประวิตรหรอกแต่จะเปลี่ยนยังไงล่ะครับนี่เป็นข้อความจริงคือมติเมื่อวันที่13สิงหาคม2563ปีที่แล้ว
มติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งพลเอกประวิตรวงสุวรรณนี่เป็นยุทธเซนเองนะเมื่อ3ปีที่แล้วเรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ววันนี้ประวิตรขอโทษประยุทธ์มันไม่ได้เป็นแล้วนี่พักหน้าที่แล้วมันก็ตกประวิตรอย่างแง่ดังนั้นประวิตรรักษาการนี่แน่นอนครับถ้าประวิตรบอกฉันไม่เอาไอ้นี่เรื่องนึงแต่ประวิตรเอาแน่มีคำถามต่อไปว่าขอโทษนะกินน้ำหน่อยประวิตรจะยุบสภาได้ไหมจะปรับครม.ได้ไหมคนสงสัยบางคนบอกได้บางคนบอกไม่ได้ไอ้เจ้าวิษณุผมเอาคำพูดบางอย่างแล้วกันไอ้วิษณุบอกว่าประวิตรสามารถปรับครม.รวมถึงประกาศยุบสภาได้ว่าเป็นโดยทฤษฎีก็ได้แต่ถ้าปฏิบัติไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะไม่ได้ทำคนเดียวต้องไปเกี่ยวกับสถาบันเหมือนที่บอกว่าศาลให้พลเอกประยุทธ์พ้นรักษาการได้หรือไม่ทฤษฎีก็ได้แต่ถ้าปฏิบัติก็อาจไม่รักษาการใครจะรักษาการระหว่างนั้นทฤษฎีก็บอกว่ายุบสภาได้แต่ทางปฏิบัติไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันไม่สามารถทำเองได้คนเดียวอะไรเกี่ยวกับคนอื่นต้องถามคนอื่นด้วยนี่แหละครับคนไทยถึงได้โง่ไงจากคำสัมภาษณ์ของไอ้เจ้าวิษณุที่โง่เพราะว่าไอ้พวกนี้เป็นสีธนชัยไม่ยอมพูดความจริงให้ประชาชนรู้พูดนามธรรมฟังสุนัยแล้วตาสว่างครับตัดครม.ได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้แต่ที่บอกไม่ได้เพราะเกี่ยวกับที่อื่นคนอื่นเกี่ยวกับใครอ่ะเจ้าเลยวันนี้เจ้าเขาคุมหมดแล้วสุดท้ายผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีสอสอปากน้ำประท้วงเรียกร้องประวิตรจะบอกว่าเดี๋ยวจะให้เป็นรัฐมนตรีหนึ่งคนปากครม.ทุกคนประเมินว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีผมบอกไม่มีแล้วก็จริงจะเอาประวิตรไปเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแน่วิเคราะห์เอาไอ้เจ้าป๊อกมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมผมบอกไม่มีเพราะอะไรเจ้าเขาไม่เอาประวิตรกลาโหมคุมทหารนายกคุมตำรวจจริงๆมอบใครคุมได้ครับแต่ไปต้องประยุทธ์คุมเองคุมกลาโหมคุมตำรวจไอ้ป๊อกคุมมหาดไทยไม่ให้ประวิตรเป็นรัฐมนตรีครับแล้วจนนาทีสุดท้ายประยุทธ์ก็ไม่ต้องปรับครม.แล้วเพราะพักหน้าที่แล้วเห็นไหมครับดังนั้นประวิตรปรับได้ไหมได้โดยกฎหมายแต่เจ้าเขาจะให้คุณปรับไหมคุณกล้าไหมเสนอปรับครม.โดยไม่บอกเจ้าเขาเนี่ยแล้วยื่นเสนอขึ้นไปแล้วให้เกิดสังคมก็กดดันว่ายื่นให้กษัตริย์แล้วทำไมกษัตริย์ไม่ลงมากล้าไหมไม่กล้าหรอกครับหรือถ้ากล้าก็มันดีดังนั้นปราบครม.จะไม่ได้แม้จะมีอำนาจยุบสภาที่วิษณุบอกต้องเกี่ยวโยงหลายส่วนงานวังครับจะยุบสภาต้องทูลเกล้าให้กษัตริย์ลงชื่อครับกษัตริย์ไม่ลงชื่อแล้วจะทำยังไงครับดังนั้นเรื่องการปรับครม.จึงไม่ได้เกี่ยวกับพรรคการเมืองต่างๆที่เป็นสำคัญเรื่องยุบสภาจึงไม่ใช่เรื่องของอำนาจมีหรือไม่มีแต่แม้จะมีอำนาจก็ต้องทูลเกล้ากษัตริย์ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นพื้นฐานที่ผมจะวิเคราะห์กับท่านต่อไปส่วนเรื่องไอ้ดอนไม่ต้องไปฟังไอ้ดอนรัฐมนตรีต่างประเทศไม่มีผลกระทบต่อต่างประเทศอันนี้ไม่ต้องไปฟังปัดไปเลยครับเอาละทีนี้เราจะมาดูว่าเสียงต่างๆที่กระสะท้อนออกมาเนี่ยมันจะทำให้ประยุทธ์ไม่ได้เป็นเพราะอะไร
ฝ่ายรัฐบาลพยายามจะส่งสัญญาณครับไอ้เจ้าพีรพันธ์ส่งสัญญาณไม่ต้องไปฟังมันนะครับมั่นใจพลเอกประยุทธ์จะได้กลับมาทำหน้าที่นายกมึงมั่นใจไปเถอะเดี๋ยวฟังสุนัยก่อนก็แล้วกันนักการดูฝ่ายประชาชนสิครับนักวิชาการยก3ข้อรู้ทันเกมสืบทอดอำนาจแรงงานซัดแค่เปลี่ยนผู้เล่นจากตู่เป็นป้องนักวิชาการอันนี้นำโดยอาจารย์อนุสรอุนโนนะครับรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรอุนโนอาจารย์คณะสังคมศาสตร์ธรรมศาสตร์และอีกหลายๆคนเขาเสนอว่าออกไปทั้งคู่เพราะว่าเปลี่ยนตัวแค่ประยุทธ์เป็นเจ้าป้อมเท่านั้นไม่มีผลอะไรราษฎรปทุมธานีแต่งดำยืนไล่ประยุทธ์ข่าวเมื่อวันที่24สิงหาพอหลังจากรู้ข่าวเขาก็เคลื่อนไหวไม่เอานายกเถื่อนปล้นอำนาจมาปฏิชนนะครับเมื่อวันที่24มติชนราษฎรเชียงรายเผาหุ่นไล่ประยุทธ์ลาออกซัดถวายสัตว์ไม่ครบยังอยู่ได้อีกหรือข่าวใหม่นะครับไม่ใช่ข่าวเก่าแต่เขาพาดหัวว่าหลายฝ่ายหลายกลุ่มหลายจังหวัดลุมกินโต๊ะอยุธแล้วเพราะประยุทธ์ได้ก่อกรรมทำเข็นใช้อำนาจนอกกฎหมายกันแกล้งกระทำกับเขาทุกวงการหมดดังนั้นถ้าประยุทธ์อยู่ต่อไปก็คิดเอากันแล้วกันว่าเจ้าจะต้องรับภาระเท่าไหร่นะครับทุกวงการขับไล่ประยุทธ์หมดที่ขอนแก่นก็เช่นเดียวกันครับกลุ่มผู้ชุมนุมออกแถลงการหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติ5ต่อ4ให้ประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ขอนแก่นลั่น2ปอพี่น้องกันทุกอย่างเหมือนเดิมนัดเอเป็กนี้เจอกันแน่เขาเตรียมลุยหมดแล้วธรรมศาสตร์รังสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จับไม้ไฮปาร์คกลางมหาวิทยาลัยชี้ประยุทธ์หยุดไม่พอต้องล้างมรดกคสช.ด้วยสิ่งที่ประยุทธ์ก่อกรรมทำเข็นไว้วันนี้ส่งผลแล้วประยุทธ์คิดว่าฉันมีอำนาจทำอะไรก็ได้ใช้มาตรา44ตั้งแต่ก่อนจะเลือกตั้งหลังจากเลือกตั้งแล้วก็ยังใช้มาตรา44ไกลๆภาวะฉุกเฉินแล้วก็ทุจริตวัคซีนกันผู้คนตายเยอะแยะก็มาถึงว่าประยุทธ์แล้วจะได้อยู่ไหมก่อนจะถึงการวิเคราะห์ที่มีเหตุผลนะครับที่ขาดหายไปในประเทศไทยไอ้เจ้าจันทร์ภักดีธนากุลคนนี้เป็นรุ่นพี่ผมที่จุฬามีบทบาทสำคัญตั้งแต่การรัฐประหาร19กันยา49ตอนนั้นเป็นเลขาประธานสันติการนายชันชัยลิขิตจิตถะที่ร่วมกันก่อรัฐประหารปี49นายชันชัยเป็นประธานสันติการพอรัฐประหารนายชันชัยก็ไปเป็นรัฐมนตรียุติธรรมแล้วนายจรัญคนนี้ก็ไปเป็นเลขานุการรัฐมนตรียุติธรรมแล้วพอระหว่างนั้นนายจรัญก็มาเป็นกรรมการยกรัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสูงสุดอยู่กันได้9ปีสายวังแท้ๆคือจรัญแล้วชาญชัยลิขิตจิตถะเจ้านายหลังจากเสร็จสิ้นการรัฐประหารพอรัฐประหารเป็นรัฐมนตรีแล้วพอจบแล้วก็ไปเป็นองคมนตรีตอนนี้ก็ตายไปแล้วนะครับวันนี้จรัญยืนยันว่า 60% ประยุทธ์ไม่ได้กลับมาแล้วถามว่าคุณจรัญจะอ่านใจรอสิทธิ์ไม่ออกหรือถ้าไม่ได้รับคำสั่งโดยตรงคนเก่งขนาดนี้เก่งกฎหมายเก่งการวิเคราะห์อยู่ในตำแหน่งฐานะสูงตั้งนานยาวนานอยู่ในสารรัฐธรรมนูญยาวนาน
จะไม่รู้เชียวหรือว่ากษัตริย์ต้องการอะไรแน่นอนครับถ้ามีคำสั่งมาศาลก็จะทำตามคำสั่งกษัตริย์แต่ถ้าไม่มีมาศาลก็จะต้องอาศัยกระแสลมของวังวางแนวดังนั้นหนังสือพิมพ์ประชาชาติบอกว่าจรัญบอกว่า 60% ไม่มีโอกาสได้กลับข่าวสดก็ยืนยันจากความสัมภาษณ์จรัญอดีตประธานอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวิเคราะห์คดีประยุทธ์8ปีเปอร์เซ็นต์สูงไม่รอดตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็มีคนวิเคราะห์ข่าวว่าไอ้ศาลรัฐธรรมนูญ4คนที่โหวตให้ประยุทธ์อยู่ต่อไม่ต้องพักคุณสงวนคุ้มบอกรายละเอียดบทว่านี่ประวัติเป็นมาอย่างไรมีคนบอกประวัติสารต่างๆผมบอกไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปฟังว่าประวัติสารนี้เป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นสารตามสั่งแล้วก็มีผลมาแล้วมาดูรายละเอียดเท่านั้นเองประธานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับชื่อคุณวรวิทย์เนี่ยคุณสงวนบอกว่าเป็นเจ๊กวรวิทย์คุณสงวนบอกเจ๊กวรวิทย์แซ่กังชื่อเดิมชื่อเจียงอันนี้ส่วนตัวคุณสงวนนะผมก็พยายามไม่รังเกียจชื่อชาติใช่ครับอันนี้เขาก็ยังว่าคุณสงวนเขาคงต้องการตั้งใจว่าใครเป็นใครไงนายวรวิทย์เป็นประธานศาลดันลงมติไปอยู่ข้าง4คนตั้งแต่แรกเลยครับธรรมดาประธานศาลเนี่ยเขาจะยืนตรงกลางและให้ทุกฝ่ายแสดงก่อนแล้วตัวเองถ้าเสียงเท่ากันตัวเองเขาจะตัดสินไอ้นี่ไปยืนอยู่ฝ่าย4คนเอาประยุทธ์ตั้งแต่ต้นก็แสดงว่าไอ้4คนนี้ถ้าไม่ได้รับกระแสลมจากวังก็รับกระแสลมจากประยุทธ์สายสัมพันธ์ประยุทธ์แนบแน่นดังนั้นนี่คือบทวิเคราะห์ว่าเป็นการประลองกำลังระหว่างประยุทธ์กับประวิตรในศาลรัฐธรรมนูญถ้าใครบอกว่าเฮ้ยเขาคุณประวิตรคุณประยุทธ์จะก้าวล่วงในศาลได้ยังไงอันนี้เราคิดกันเองแต่เรามีข้อมูลมาหลายครั้งแล้วครับว่าประวิตรไม่ใช่ธรรมดาครับมีสายวิ่งเข้าไปในศาลหลายสายอย่างน้อยที่สุดสายยุติธรรมสายกระบวนศาลยุติธรรมนางนฤมลจำได้ไหมครับนฤมลตาโตรัฐมนตรีสำนักรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยที่ว่าใกล้ชิดกับประวิตรนั่นน่ะผัวเป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์วันนี้จะขึ้นศาลฎีกาหรือยังไม่รู้นะครับเขาก็นี่เป็นสายหนึ่งที่ประวิตรใช้เข้าไปประสานกับศาลดังนั้นจึงรู้ว่าศาลจะตัดสินยังไงโดยส่วนใหญ่จะรู้พวกเราที่เป็นส.ส.แล้วเจอคดีผมไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับเป็นนายตำรวจหรือใครเนี่ยก็ร้องประวิตรเจอคดีจากคดีการเมืองเช่นคดีที่พัทยาเราก็ได้รับทราบข่าวมาตลอดว่าประวิตรมันติดต่อศาลได้ว่าให้เลื่อนคดีไปก่อนอย่าเพิ่งตัดสินอะไรมีครับดังนั้นประเด็นแรกที่ท่านจะต้องรู้ก่อนเลยว่าอันนี้เนี่ยผมวิเคราะห์ว่ารอสิทธิ์ปล่อยมือในระยะแรกจึงเกิด5-4โดยเจ้าประธานศาลเอากับประยุทธ์ได้แค่4เสียงดังนั้นทางออก4ทางครับทางที่1เป็นการพักกระแส
เป็นการผ่อนกระแสการต่อต้านประยุทธ์มีความเป็นไปได้ไหมผ่อนก่อนผ่อนมีผ่อนแน่ครับพอตัดสินเลยผ่อนแต่วันนี้ประชาชนมีความก้าวหน้าตื่นตัวมากจึงไม่สามารถจะผ่อนได้เพราะประชาชนเขาลุกต่อเลยครับอย่างที่ผมบอกที่อาจารย์จรัญบอกมาประชาชนเขาเข้าใจเขาลุกต่อเลยเลื่อนทางออกที่หนึ่งคือผ่อนกระแสแล้วรอสิทธิ์จะสั่งการให้ประยุทธ์กลับมาใหม่ครับนี่เป็นช้อยที่หนึ่งซึ่งฝ่ายวิเคราะห์ข่าวของเรามองว่ายากเพราะปารายุทธพันห่อด้วยราชาราชาก็เหม็นข่าวปลายุทธคละคุ้งถ้าเอาแบบนี้เจ้าเสียพังเต็มที่ประชาชนเขาไม่เอาหมดแล้วศาลเขาก็ตัดสินพักหน้าที่ก่อนแล้วการพักหน้าที่ประชาชนก็ยังตามไล่กลุ่มคุณจตุพรก็ยังตามรอบคือไม่มีใครเอาแล้วอ่ะประยุทธ์น่ะแล้วเจ้ายังอุ้มอีกถ้าอุ้มก็อุ้มตั้งแต่ต้นสิจบค่ะถูกไหมครับไปปล่อยมือทำไมล่ะให้ซัดประยุทธ์พักไปก่อนเพราะพักรับเสียท่าแล้วนะท่านจะบอกอุ้ยต้องให้ประยุทธ์กลับมาใหม่เพื่อเอเปกไม่สำคัญครับวันนี้งานเอเปกถ้าพูดกันจริงๆประวิตรเป็นนายกรักษาการประยุทธ์นายกก็เปิดงานได้เพราะไม่ต้องทำอะไรนี่ครับอ่านโพยอย่างเดียวประยุทธ์ก็อ่านโพยประวิตรก็อ่านโพยและถ้าให้ประวิตรรักษาการนายกประวิตรไอ้ที่ทำท่าเดินไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยนะรับรองไหวเลยครับดังนั้นประเด็นที่หนึ่งนี่ผมคิดว่าไม่มีเหตุผลที่จะเอากลับมาและถ้าเอากลับมารอสิทธิ์ก็เสียมากประเด็นที่สองปล่อยให้ประวิตรรักษาการไปยาวเลยถึงเปิดเอเปกแล้วก็ให้ประวิตรปรับครม.ยุบสภาโดยรอสิทธิ์อนุญาตนี่ก็ยากครับทำได้แต่รอสิทธิ์ไม่ชอบที่หน้าประวิตรครับและไม่ไว้ใจประวิตรเรื่องทางการเมืองการทหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ไว้ใจกันไม่ได้นะตัวประวิตรเองก็มีสายทหารแข็งแรงอยู่ครับจริงอยู่รัชกาลที่10มีตัวช้างสั่งการลงไปแต่ละทหารส่วนใหญ่เคารพรัชกาลที่10ในฐานะเป็นประมุขเคารพทางวัฒนธรรมแต่ว่ารอ10ก็ไม่ได้ให้อะไรแก่ทหารให้แค่ยศแต่อาจจะฆ่าถอดยศเมื่อไหร่ก็ได้และรุ่นพี่ทหารหลายคนก็เจอทั้งถูกถอดยศอย่างทารุณโหดร้ายถูกลงโทษอย่างหนักข่าวข่าวมีมาหมดทหารก็ไม่ชอบรอสิทธิ์ประวิตรอำนาจน้อยกว่ารอสิทธิ์ครับแต่กับทหารถูกใจกันได้เพราะนายทหารระดับใหญ่ระดับผู้จัดการกองพันประวิตรไปเยี่ยมไปเยือนมาตลอดประวิตรนี่เป็นคนแต่งตั้งแข่งแต่งตั้งทหารแข่งกับสายป๋าเปรมตอนที่ป๋าเปรมมีชีวิตนะครับต้องเข้าใจก่อนเขาเป็นสารสุรชินีและเขาถือว่าเขาใกล้ละชิดราชินีสุริกิจเหมือนกันดังนั้นสายทหารของประวิตรมีและที่สำคัญประวิตรไม่ขี้เหนียวครับไปเยี่ยมผู้บัญชาการกองพันก็มีของติดไม้ติดมือเป็นกล้วยธนบัตรกล้วยนะครับดังนั้นทางออกของทั้ง4ทางนี้กำลังเป็นภาระแก่วังมากขึ้นทางที่หนึ่งเสียทางที่สองไม่เสียแต่ไม่ชอบที่หน้าประวิตรเรื่องส่วนตัวเป็นลักษณะพิเศษของท่านที่เวลาไม่ชอบใครแล้วไม่อยากไม่แคร์ใครจะให้กูไม่เป็นและที่ผ่านมา 5-6 ปีมาแล้วประวิตรถูกถีบออกเป็นนายกรองนายกลอยๆอายุต้องตั้งต้องเอาไว้เพราะไม่เอาไว้ก็พังแต่ว่าให้มีตำแหน่งเบื้องบนก็ไม่ให้ไอ้จักรพรรดิมันที่ไม่ยอมก็อยู่อย่างเงี้ยดังนั้นมันมีบาดแผลในใจอยู่ทางออกที่สองเป็นไปได้แต่คิดว่ายากเพราะ
เสียไม่ชอบทางออกที่3ปลดประยุทธ์เลยครับเมื่อศาลพักหน้าที่แล้วต่อไปอีกเดือนหนึ่งวินิจฉัยหรืออาจจะเร็วขึ้นครับถ้าเป็นไปข้อ3จะเร็วขึ้นนั่นก็คือไอ้ที่นัดไว้กันยานั่นน่ะกันยาตุลานั่นน่ะเร็วขึ้นปลดประยุทธ์ครับจริงๆไม่ต้องปลดเลยประยุทธ์ลาออกซะแต่ทีนี้ประยุทธ์มันดื้อด้านนี่คือระบบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเป็นระบบประชาธิปไตยโหนวังประยุทธ์ก็ดื้อรั้นยันกับเจ้าอย่างนี้นะครับถ้าท่านจะสั่งปลดก็ปลดได้ครับผมก็จะลาออกแต่รอสิทธิ์ก็ไม่พูดไอ้ประยุทธ์ก็ไม่ลาดังนั้นสัญญาณจะส่งไปที่ศาลให้เอาประยุทธ์ออกอันนี้เป็นทางออกที่3แล้วทางออกที่3เนี่ยแหละครับจะต้องส่งผลไปสู่การซาวเสียงนายกในสภาใหม่ประวิตรก็ไม่ได้เป็นคราวนี้ละอนุทินชาญวีรกูลจะมาทำไมมาล่ะเอาในกลุ่มพรรคร่วมรัฐบาลนี่วันนี้ภูมิใจไทยมันเสียงมากมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับและก็เสียงเหนียวแน่นมากกว่าพรรคพลังประชารัฐและที่สำคัญเป็นคนใกล้ชิดกับวังอันนี้แน่นอนใครเขารู้หมดในวงการเมื่อเป็นอย่างนี้พรรคร่วมรัฐบาลมันก็ไม่ยอมเอามันไม่ยอมให้ลูกบอลนี่ไหลมาสู่ฝ่ายค้านหรอกครับรับประกันได้เชื่อเถอะการเมืองมันเป็นอย่างนี้แหละครับแนวโน้มข้อ3จะเป็นทางออกที่วังไม่เจ็บตัวเลยครับปล่อยให้เป็นไปตามระบบไม่เสียหายได้นายกคนที่สนิทสนมด้วยคืออนุทินและก็เป็นไปตามกลไกของสภานั่นก็คือศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเด็ดขาดเร็วไม่เอาประยุทธ์ออกไปแล้วก็ในสภาก็ซาวเสียงใหม่เรื่องนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่ามีคนเขาตั้งประเด็นมาแล้วแกะรอยว่าที่นายกอนุทินไม้สองประยุทธ์ติดลมนี่เขาพูดกันมานานแล้วแต่ว่าวันนี้ยังในเมืองไทยยังไม่มีวิเคราะห์อนุทินก็ตั้งท่าจะเป็นนายกมาตลอดดังนั้นวันนี้โอกาสสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปในข้อที่3นี้มีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับปลอดภัยที่สุดกับวังเพราะไม่ต้องแสดงอะไรเลยไปยุคก็ไปแล้วแต่ว่าทำใจหน่อยถ้าจะบอกว่านายกใหม่ไม่ได้หลังใจผมว่าอนุทินก็คงจะได้หลังใจเพราะว่าที่ผ่านมาก็ใช้กันมานานแล้วนะครับประเด็นที่4ได้ดังใจเลยครับทำรัฐประหารเงียบตั้งนายกพระราชทานขึ้นมาแต่ว่าการที่จะตั้งนายกพระราชทานได้มันต้องมีสถานการณ์ปั่นป่วนหน่อยก็จะเกิดการสร้างสถานการณ์เหมือนอย่างที่ผมบอกกับท่านไปแล้วเผด็จการทุรนทุรายทางออกคืออันตรายผมวิเคราะห์ไปแล้วเมื่อวันจันทร์ว่าจะเกิดอันตรายเขาจะสร้างสถานการณ์ขึ้นแล้วก็จะทำรัฐประหารเงียบคือจะมีนายกพระราชทานมาครับแต่ไอ้ตรงนี้อันตรายกับวังเพราะวันนี้คนตาสว่างเยอะและเขาไม่เอาหรอกถ้าวังจะเอานายกพระราชทานก็ต้องสร้างภาพเขียนพล็อตเรื่องละครหลอกลวงประชาชนให้ดีทีเดียวว่าคนคนนี้จะเข้ามาแก้สถานการณ์แก้รัฐธรรมนูญให้เรียบร้อยเตรียมยุบสภาให้มีการเลือกตั้งแบบแฟร์ๆอย่างเป็นธรรมกกต.ก็ยุติซะอย่าไปเอียงมากอายุจบแล้วแต่อาจจะเอียงลึกๆ ก็ได้เชียร์พรรคใดพรรคหนึ่งแต่ภาพภายนอกต้องเป็นสถานการณ์อย่างนี้ถึงจะรัฐประหารเงียบได้มี4ทางเท่านั้นแหละครับ
ส่วนจะเป็นยังไงดูติดตามสถานการณ์ต่อไปอย่าลืมกดไลค์นะครับนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยผมมาสรุปตอนสุดท้ายมี4ทางนี้โดยวางข่าวแต่ละข่าวเพื่อให้เห็นสัญญาณว่าเริ่มต้นวางปล่อยมือที่ปล่อยนี่เพราะว่าเบื่อเต็มทีเหมือนกันไม่รู้จะเอาไงกับมึงไอ้ยุทธเนี่ยลาก็ไม่ลานะครับถ้าลาออกซะก็จบข่าวจะให้รอ10ไล่ออกก็ไม่อยากไล่เพราะมันก็รับใช้ดีเหลือเกินแต่ให้มันเป็นอยู่ต่อไปประชาชนก็ไม่เอาดังนั้นมันจึงเป็นขั้นมาจนถึงข้อสรุป4ข้อมีทางออก4ข้อนี้เท่านั้นครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ครับ